ซื้อด้วยนะครับขอบสวัสดีค่ะอยากได้อะไรไหมฮะน้ำหรือทิชชู่หรืออะไรไหมฮะขอเก้าอี้นั่งเลยได้ไหมโอ้โหขนาดนั้นเลยแบบไปกินแดกกระจุยแต่ว่าพลังเหลือแน่นอนเหลือค่ะอยากซับหน้าหรืออะไรไงไหมฮะยังสวยอยู่ไหมคะทุกคนไม่ต้องซับเลยค่ะไม่ต้องซับเลยค่ะไม่ซับแล้วตอนนี้เข้าตรงกลางเล็กๆน้อยทักทายทุกคนที่มาในวันนี้หน่อยครับเมื่อกี้ทักทายแบบ unofficial และ officially เลยเชิญเลยครับค่ะก็ขอสวัสดีทุกคนอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะป๊อปปี้ค่ะดีใจแทนรู้สึกอบอุ่นมากๆค่ะแล้วก็อย่างแรกอยากขอขอบคุณนะคะค่ายแรปปิดมูนนะคะแรปปิดมูนแฟมิลี่ที่ให้การต้อนรับป๊อปปี้ได้กลับมาครั้งนี้มันเหมือนเป็นการจุดไฟในการเป็นศิลปินของป๊อปปี้ครั้งหนึ่งแล้วพอวันนี้ได้ปล่อยซิงเกิลแล้วเห็นทุกคนชื่นชอบได้รับฟีดแบ็กที่ดียังมีคนที่ยังไม่ลืมการรวมถึงยังมีน้องๆแฟนคลับรุ่นใหม่ๆที่แบบได้รู้จักกันในเวลานี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณทุกคนมากๆนะคะ Welcome back ครับ ป๊อปปี้ซีแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจให้กลับมาทำเพลงอีกครั้งถ้าเอาจริงๆเลยคือก่อนหน้านี้ค่ะป๊อปปี้ไปเป็นแอร์มาแล้วก็เหมือนเราหลุดออกไปแล้วหลุดออกไปจากวงการเพลงวงการบันเทิงช่วงที่เราไปเป็นแอร์ทำให้เรารู้ตัวเลยค่ะว่าการร้องเพลงเป็นสิ่งที่เรารักมากๆแล้วมันยังเป็นสิ่งที่คอยเติมพลังสมมติวันไหนทำงานอยู่อย่างเงี้ยเหนื่อยๆเราก็เผลอร้องเพลงขึ้นมาแล้วทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจนพอกลับมาอยู่ที่ไทยค่ะก็ได้มีโอกาสแบบทำเบื้องหลังบ้างไปฉกเฉี่ยวร้องประกอบซีรีส์บ้างตอนจุดนั้นแหละค่ะแล้วก็พอมาผสมกับได้รับโอกาสงานทับทามจากผู้ใหญ่จากแรปปิ้งมูนแฟมิลี่ก็เลยแบบคิดไม่ยากเลยอ่ะตอบรับทันทีเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เรารักอยู่แล้วก็เลยตอบตกลงแล้วก็มาอยู่ที่นี่ค่ะเยี่ยมมากมันเป็นไฟอยู่ในตัวอีกแล้วเป็น burning fire รอที่จะแบบจริงๆมันอดเนาะโชคชวนอีกครั้งเลยนะฮะใช่โชคชวนค่ะเหงื่อท่วมเลยค่ะพูดถึงคอนเซ็ปต์เพลงหน่อยเพลงว่า try me ครับที่มาที่ไปคอนเซ็ปต์เป็นยังไงฮะจริงๆอ่ะป๊อปอยากแทนความหมายของเพลงอย่างแรกเลยที่กลับมาทำเพลงอะค่ะเรารู้สึกว่าอยากให้เพลงของเราเป็นเพื่อนกับคนฟังทุกคนไม่ว่าจะขับรถอยู่ไปที่ไหนเวลาดาวหรือไม่มีความสุขอยากให้เสียงเพลงของเราเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนทุกคนเราก็เลยอยากจะทำเพลงที่ย่อยง่ายเข้าใจง่ายเนื้อหาเข้าใจง่ายแต่ในความเข้าใจง่ายนั้นอะเราก็ยังมีความซับซ้อนในรูปแบบของเราอยู่คำว่า try me นะคะจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าลองดูนี่แหละว่าลองมารู้จักกันดูสักทีดีไหมถ้าในมุมของความรักเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเริ่มต้นเฟสแรกของความรักเนาะที่เราก็จะแบบคนนี้ฉันเห็นเธอมองฉันอยู่นะ uh-huh. จะชอบฉันแน่เลยอ่ะแต่ว่าเธอต้องมาจีบฉันสิ uh-huh. เธอลองดูสิลองมองเราดูเธออาจจะชอบในแบบที่เราเป็นแบบนี้ก็ได้ uh-huh. และอีกความหมายหนึ่งก็คือสำหรับป๊อปปี้ที่กลับมาครั้งนี้ค่ะ uh-huh. ก็อยากจะสื่อสารกับแฟนๆทุกคนที่ยังติดตามกันอยู่หรือคนใหม่ๆแบบรู้จักกันมานานแล้วนะ uh-huh. เคยเห็นเรามาก่อนนะในหลายปีก่อนลองมาทำความรู้จักกับป๊อปปี้ในปัจจุบันดีไหม uh-huh. เธออาจจะชอบป๊อปปี้ในแบบนี้ก็ได้นี่เป็นการ try me version Poppy C จาก Rapid Moon ใช่ค่ะเอาล่ะฝากผลงานครับเชิญชวนทุกคนให้มาฟังแล้วก็ให้มาดู MV ด้วยเมื่อกี้เปิด MV ให้ได้ดูกันแล้วใช่อยากดูด้วยมากเมื่อกี้พยายามเฉลยอยู่เอาหรออ๋อนี่คือได้ดูกันหมดแล้วยกเป็นเจ้าตัวใช่ค่ะดูผ่านผ้าสีดำอยู่แต่ก็เห็นว่าโอเคสวยนะคะขอบคุณที่มีแต่มากๆว่าสวยมีความสุขมากเราโฟกัสเรื่องนี้เป็นอย่างแรกเลยก็อยากจะขอฝากเพลงนี้ค่ะ Try Me ลองดูเป็นการกลับมาเต็มรูปแบบในแบบศิลปินเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตค่ะก็ตื่นเต้นมากเอาจริงเมื่อกี้ตื่นเต้นกว่าขึ้นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาทั้งชีวิตเลยเพราะมันเป็นการมายืนคนเดียวแล้วก็มันก็มีความแบบคาดหวังสำหรับตัวเราเองนี่แหละให้เราทำออกมาให้ดีในทุกๆครั้งก็สัญญาค่ะว่าจะพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็จะสร้างสรรค์ผลงานควบคู่กับแบบปิดมูลไปให้ทุกคนได้ติดตามตลอดไปแต่ว่าเริ่มแรกกดเข้าไปดูนะคะตอนนี้2ทุ่มเนาะใช่ไหมคะ2ทุ่มจะได้ดู Try Me สำหรับใครที่เข้ามาดูไม่ทันเมื่อกี้เนาะจะได้ดูแบบ Official ทุกคนแล้วใน YouTube ของช่อง Big Moon Corp ด้วยฝากเข้าไปปั่นวิวด้วยนะคะพี่เข้าไปดูกันนะนี่แหละฮะกับอีกหนึ่งศิลปินจาก Rapid Moon ครับขอเสียงปรบมือให้กับ